ลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาออมแอมนั้นพาคุณผู้ชมไปทัวร์เขตพระนครแล้วนะครับและต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเขตพระนครยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายรวมถึงนะครับในอีกหลายๆเขตของกรุงเทพมหานครเรียกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่านักขัตฤกษ์ก็สามารถจะมาใช้เวลาความสุขกับครอบครัวกันได้ในเมืองไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดไหนไกลๆนะครับและจากนี้ไปครับเราจะไปดูอีกหนึ่งความน่าสนใจนั่นคือสินค้าโอท็อปครับวันนี้เราจะไปกันที่ร้านของผักสลัดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าผักที่นี่นั้นปลูกแบบไม่ธรรมดาเป็นการปลูกแบบไม่ใช้ดินนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในช่วงของอาชีพคนเมืองเลยครับช่วงอาชีพคนเมืองผู้ชมคะและตอนนี้นะคะออมแอมก็อยู่กับที่นี่ค่ะเจ้าของร้านเวจี้เวจี้โดยน้ำโมน้ำมนฟาร์มกิจการเพื่อสังคมโอ้โหชื่อร้านยาวเลยนะคะพี่นีเดี๋ยวแอมขอทราบความเป็นมาของชื่อร้านสักหน่อยดีกว่าค่ะได้ค่ะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะเวจี้เวจี้ก็หมายถึงผักที่สดจากฟาร์มของเราเองส่วนน้ำโมน้ำมนก็เป็นชื่อลูกชายและลูกสาวส่วนกิจการเพื่อสังคมก็คือวัตถุประสงค์การทำธุรกิจของพี่นะคะนั่นคือที่มาของเวจี้เวจี้โดยน้ำโมน้ำมนฟาร์มกิจการเพื่อสังคมค่ะค่ะประวัติความเป็นมาของที่ร้านนี้ล่ะค่ะพี่ต้องบอกก่อนค่ะว่าเราดำเนินธุรกิจมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่5นะคะแต่เดิมพี่มีธุรกิจก็คือพี่เป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานนะคะพี่จบทางด้านนี้มาเสร็จแล้วถึงวันนึงเนี่ยพี่ก็เกิดความอิ่มตัวทางธุรกิจซึ่งเราคิดว่าความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของรายได้ละเพราะเรารู้สึกว่ามันพอละความพอของพี่หมายความว่าไม่ใช่เพราะพี่มีมากจะรู้สึกพอแต่ต้องบอกว่าต่อมความรวยของพี่มันตื้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรายได้เข้ามานิดนึงความรู้สึกที่มันพอมันก็คือพอนั่นคือพี่มีความรู้สึกอิ่มตัวกับทางธุรกิจพี่ก็เลยอยากจะหาอาชีพที่มันจะอยู่กับพี่ไปอย่างยั่งยืนแล้วพี่ก็คงจะ end up กับธุรกิจนี้พี่มองกลับไปว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมันมีผืนดินอยู่ผืนหนึ่งอยู่ที่ตำบลนครชัยศรีนครปฐมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอ๊ะ50ไร่ตรงเนี้ยเราจะทำยังไงดีนะคะก็เลยคุยกับทางครอบครัวก็เลยจบลงที่ว่าเราอยากเป็นเกษตรกรเราอยากพัฒนาพื้นที่ดินของเราที่เรามีอยู่50ไร่เนี่ยทำยังไงให้เราอยู่กับมันแล้วเราก็มีรายได้กับมันอย่างยั่งยืนก็มาจบตรงที่ว่าเราอยากเป็นเกษตรกรโดย1ปีหลังจากที่พี่หยุดทำธุรกิจพี่ก็ไปเรียนพี่ต้องบอกก่อนค่ะว่าให้คุณจบปริญญาโทปริญญาเอกยังไงก็ตามแต่อาชีพใหม่กับสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสไม่มีประวัติการทำงานในครอบครัวกันมาก่อนเนี่ยพี่ต้องเรียนนี่คือสไตล์ฝ่าและเรียนรู้ใช่แล้วต้องบอกว่าอาชีพเกษตรกรรมโดยตัวเองเป็นเกษตรกรใหม่เนี่ยมันคลาสสิกมันเรียนรู้ไม่มีวันจบเพราะฉะนั้น1ปีที่พี่เรียนทั้งหมด18คลาสเรียนนะคะกับการเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาช่อนปลาดุกเลี้ยงจระเข้เลี้ยงอึ่งอ่างแล้วก็มาปลูกผักคือพี่ต้องเริ่มจากการเรียนทุกอย่างก่อนแล้วว่าพี่อยากจะเป็นเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชท้ายที่สุด18รู้ตัวเองใช่18คลาสที่เรียนก็มาสรุปลงที่ว่าพี่อยากเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชพอเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชปุ๊บก็จะพืชอะไรล่ะพี่ก็เลยมาเริ่มดูในสิ่งที่พี่อยู่กับมันแล้วอยากมีความสุขโดยไม่ฝืนกับตัวเองมากนักพี่ก็มาจงที่ว่าพี่อยากเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกในโรงเรือนปลูกปลอดสารพิษเป็นโรงเรือนควบคุมอุณหภูมินะคะและความชื้นสัมพัทธ์ที่เขาเรียกว่า evaporative cooling system พี่ก็มาเรียนแยกอีก5คลาสเรียนนะคะอีก5สถาบันการศึกษาจนท้ายที่สุดพี่รู้แล้วว่าโอเคเรา enjoy แน่ละกับอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษในระบบน้ำมันก็จะเป็นที่มาของการปลูกผักไฮโดรโปนิกของฟาร์มน้ำมนต์น้ำมนต์ฟาร์มยอดไปเลยทำไมต้องเป็นผักชนิดนี้คะหนึ่งครอบครัวพี่ชอบทานผักชนิดนี้แล้วก็คือต้องบอกก่อนว่ามันมีหลากหลายปัจจัยกว่าจะมาเป็นตัวนี้ถูกไหมฮะคือหนึ่งเราก็ต้องชอบด้วยเพราะพี่บอกแล้วว่าอันนี้มันจะเป็น end up แล้วล่ะว่าเฮ้ยเราอยากจะอยู่กับมันตลอดไปเป็นสิ่งที่รักที่ชอบเราก็จะอยู่กับมันใช่แล้ววันหนึ่งเราก็กับคุณสามีเราอยากทานผักเราต้องขับรถไปหาร้านทานผักถูกไหมฮะพอไปยืนหน้าตู้เราพูดตรงๆอะค่ะว่าเราไม่มั่นใจหรอกว่าผักที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันปลอดสารพิษอย่างที่เขากล่าวอ้างสรรพคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือสามีก็พูดเล่นๆว่าเรื่องมากก็ปลูกเองก็แล้วกันนั่นก็ทีนึงว่าโอ้เนี่ยจุดประกายของเราใช่ๆว่าเอ้ยทำไมงั้นทำไมเราไม่ปลูกอะไวนอตถ้า
นะคะมันก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่เรากลับมาทำตรงนี้ทีนี้พอปลูกขึ้นมาปุ๊บกับเดือนแรกที่ได้2ตันเฮ้ยแล้วจะไปขายใครมันปลูกได้แล้วอ่ะฝ่ายผลิตได้ละมีการตลาดเราจะทำยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าพี่ก็เลยลงจากการที่พี่จบทางด้านการตลาดมา2ตัวนะคะ2ปริญญาพี่ก็บอกว่าเออถ้างั้นลองไปดูซิทีนี้ทุกคนมักจะพอไปเห็นที่ฟาร์มแล้วก็จะมักจะถามว่าส่งใครขึ้นห้างไหนเป็นคำถามทุกครั้งเลยที่ทุกคนจะถามซึ่งทุกคนมองดูว่าเฮ้ยถ้าขายทำระดับนี้แล้วมาตรฐานระดับนี้แล้วน่าจะต้องขึ้นห้างต้องสวยหรูมีแบรนด์พี่ก็เกิดความคิดว่าพี่ไม่ชอบระบบผูกขาดพี่ไม่ชอบระบบพี่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยลองทำการตลาดด้วยวิธีการของพี่เองนั่นคือป่าล้อมเมืองคอนเซ็ปต์ของพี่ง่ายมากเป็นแม่ค้าขายผักข้างถนนนั่นนะคะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของพี่เพราะเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเราปลูกผักของฟาร์มเองส่งถึงตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วสินค้าของเราสิ่งที่เราจะสู้ได้กับตลาดทั่วไปนะคะก็คือมาตรฐานนั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงเข้าสู่การคัดเลือกโอท็อปนั่นคือก้าวแรกที่เรามองว่าเราน่าจะเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกสักอย่างหนึ่งเพราะพี่มั่นใจว่าเมื่อไหร่ถ้าน้ำมนต์น้ำมนต์ฟาร์มก้าวเข้าสู่ระดับการคัดเลือกใดๆก็ตามเราได้รับรางวัลแน่นอนเพราะเราที่มาที่ไปมันมากับมือนะทั้งการวางแผนการตลาดทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของที่อย่างร้านเนี่ยก็เกิดขึ้นมาว่าแน่นอนการทางตลาดมันก็ต้องมี 4P ถูกไหมคะหนึ่งใน channel ของเราและจุดขายของเราก็คือที่ร้านตรงนี้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของที่ร้านตรงนี้คือ5 colors a day 5สีต่อวันนี่มีคอนเซ็ปต์เลยถูกต้องโดยสิ่งที่เราตั้งใจในการทำผลิตภัณฑ์สินค้าเราก็คือครอบครัวลูกเราทานยังไงนั่นคือมาตรฐานที่เราทำเสิร์ฟให้กับลูกค้าใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวว่างั้นถูกต้องเพราะว่าถ้าพูดเป็นภาษาของคุณแม่คือเราทำให้ลูกเราทานแล้วอะมันลูกค้า no question แล้วว่าเราจะทำของไม่ดีให้ลูกเราทานหรือเปล่าใช่ไหมคะพี่ก็จะบอกลูกค้าทุกคนว่าลูกฉันจะทานหม้อไหนเราก็เสิร์ฟลูกค้าหม้อนั้นนะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆของที่ร้านของน้ำมนต์น้ำมนต์ฟาร์มค่ะที่นี่มีผักกี่ราสี่ชนิดยังไงบ้างคะต้องบอกว่าที่ฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นปลูกผักสลัดผักสลัดค่ะในแง่ของการตลาดในเมื่อลงมือที่จะทำการปลูกแล้วเนี่ยเราเลือกผักที่มีความต้องการพูดง่ายมีดีมานด์ในตลาดนะคะเพราะนั้นมาสักผักสลัดช่วงนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนเนี่ยมาแรงนะคะโอเวอร์ซัพพลายนะคะดีมานด์โอเวอร์ซัพพลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปลูกผักเน้นทั้งหมดเนี่ยเป็นผักสลัด8อย่างมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนคอรัลเรดคอรัลคอสปัตเตเวียฟิเลไอซ์เบิร์กแล้วก็บัตเตอร์เฮดซึ่งเป็นผักที่ต้องการในท้องตลาดในแง่ของผักสลัดทั้งหมดประโยชน์ของผักพวกนี้แต่ละชนิดมีอะไรบ้างคะแต่ละชนิดเรียนตามตรงว่ามันก็มีความหลากหลายนะคะอย่างเช่นบัตเตอร์เฮดก็จะช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตในแง่ของพื้นฐานของประโยชน์ของผักทุกชนิดมันก็เรื่องของกากอยู่แล้วกากในสารอาหารอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโดยพื้นฐานในปกติทั่วไปแต่สิ่งที่พี่เลือก8ชนิดเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสีเขียวกับสีแดงนะคะนอกจากผักสลัดแล้วก็ยังเห็นจะมีน้ำสลัดที่ทำเองด้วยถูกต้องมีประเภทไหนบ้างคะน้ำสลัดต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเราเนี่ยกิมมิคของร้านที่เด่นเลยนะคะก็คือนอกจากเรื่องผักสดจากฟาร์มเราแล้วก็คือน้ำสลัดที่หลากหลายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเสริมเติมเรื่องของความหลากหลายความสดความสะอาดก็คือมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบที่เราใช้อย่างเช่นน้ำมันมะกอกที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้ลักษณะของพรีเมียมไปเลยก็คือ extra virgin olive oil นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราไม่ใช้น้ำมันพืชเราไม่ใช้นมข้นหวานเพราะสิ่งพวกนี้ถ้าสมมติลูกค้าที่มีเป้าวัตถุประสงค์อยากจะมาทานเพื่อดูแลสุขภาพแล้วเรามาหลอกลูกค้านั่นคือสิ่งที่ในเมื่อเราไม่ทานเราก็คงไม่ให้ลูกค้าทานอยู่แล้วและอย่างคือบ้านเราชอบทานของที่มีวัตถุดิบระดับนี้เราก็ขายสินค้าอย่างนี้ไปเลยนั่นแหละค่ะคือที่มาที่ไปค่ะได้เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยได้รับรางวัลเยอะเลยเป็นรางวัลอะไรบ้างคะต้องบอกนี้ค่ะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยนิสัยของพี่ที่พี่ทำธุรกิจไม่ว่าจะทำธุรกิจประเภทใดก็ตามมาตรฐานสำคัญนั้นสิ่งกว่าจะได้มาตรฐานมามันก็จะมีในเรื่องของรางวัลซึ่งเป็นตัวคัดเลือก
หรือคัดสรรพวกเราอยู่แล้วนะคะในแง่ของโอท็อปวิ่งบอกว่าเราได้รางวัลโอท็อป5ดาวนะคะเมื่อปี2555แล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเราได้รับการคัดสรรเป็นดังคอกแบรนด์นะคะแล้วก็นอกจากนี้จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รับรางวัล NEC Award 1ใน9จาก 2,000 กว่ารายทั่วประเทศค่ะอันนี้เนี่ยทำเป็นกี่คนคะเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจากเดิมเนี่ยที่มีธุรกิจซึ่งเป็นออร์แกไนเซอร์เป็นรูปแบบของบริษัทใช่ไหมคะตอนช่วงแรกที่เราทำเราก็ได้ปรึกษากับทีมงานทั้งหมดว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแบบเราบ้างเหมือนเดิมนะคะรายรับเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่เปลี่ยนอาชีพจนท้ายที่สุดเนี่ยก็จาก11คนของธุรกิจตรงนั้นก็เหลือ2คนซึ่งเป็น2คนที่ใช่ที่สุดที่มาอยู่กับพี่ก็คนนึงก็ไปดูในเรื่องของผู้จัดการฟาร์มนะคะอีกคนนึงก็เป็นผู้จัดการในเรื่องของการตลาดซึ่งอยู่ที่นี่นะคะแล้วณปัจจุบันเนี่ยที่ฟาร์มเรามีพนักงานทั้งหมด11คนผู้จัดการฟาร์ม1คนก็เป็น12คนดูแลพื้นที่ทั้งหมด50ไร่นะคะแต่ต้องบอกว่าที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเนื่องจากว่าเราใช้เทคโนโลยีทั้งหมดนะคะส่วนที่ร้านเนี่ยมีพนักงานทั้งหมด13คนผู้จัดการร้านอีก1คนค่ะเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้นี่มีการประชาสัมพันธ์การยังไงบ้างคะต้องบอกว่าปัญหาทุกวันนี้ของเราก็คือเราผลิตไม่พอขายนั่นคือเป็นปัญหาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราผลิตได้มากมายจนรองรับตลาดที่มันล้นไม่ใช่ขนาดนั้นต้องบอกว่าเราไม่ใช่อุตสาหกรรมเราเป็นเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช้ยาเร่งเราไม่ใช้สารเคมีในการเร่งผลผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยตามธรรมชาติเพียงแต่เราควบคุมคุณภาพควบคุมอุณหภูมิให้ได้เหมาะสมที่สุดแต่ยังไงก็ตามณปัจจุบันด้วยปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ตามความต้องการที่เราต้องการจะไปขายลูกค้ามันก็จะมีระดับหนึ่งแทบจะไม่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะถูกต้องแล้วอีกอย่างก็คืออย่างกลยุทธ์ที่พี่บอกว่าพี่ป่าล้อมเมืองพี่เข้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีลูกค้าประจำของเราแล้วเห็นบอกว่ามีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้วยใช่ค่ะอันนี้คือยังไงเอ่ยหลังจากพี่ทำธุรกิจออร์แกไนเซอร์เนาะถึงจุดหนึ่งที่พี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เราจะอยู่กับธุรกิจที่มันยั่งยืนแล้วเนี่ยเราควรจะคืนกลับสู่สังคมในแง่ของธุรกิจด้วยเหมือนกันนั่นคือที่มาที่ไปของการเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้วเราก็ได้รับรางวัลกิจการเพื่อสังคมจากสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาตินะคะเราต้องบอกว่าเราทำกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมก็คือว่าเราเรียกว่าพันจิ๋วใจกว้างพันจิ๋วใจกว้างที่มาที่ไปก็คือเรามองว่าเราเป็นเกษตรกรคนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆในสังคมซึ่งเรามองว่าสิ่งที่เรากำลังให้กลับคืนสู่สังคมมันเป็นเรื่องของความใจกว้างในระดับเราที่ให้สู่สังคมนั่นคือเราบริจาคโต๊ะปลูกผักระบบทั้งหมดนะคะชุดนึงประมาณ 100,000 บาทให้กับโรงเรียนในชุมชนในพื้นที่ที่ฟาร์มเราอยู่โดยเราคัดเลือกร่วมกับทางอบต.กับชุมชนนั้นๆนั่นแหละเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมเพราะต้องบอกว่าในแง่ของสิ่งที่พี่หันมาทำฟาร์มน้ำมันฟาร์มคือพี่ทำให้ลูกแน่นอนเด็กคือเป้าหมายที่พี่อยากจะทำอะไรให้เพราะฉะนั้นในแง่ที่พี่อยากจะทำให้สู่สังคมพี่ก็มุ่งเป้าหมายไปที่เด็กครอบครัวแล้วก็สังคมเพราะสิ่งที่พี่มอบโต๊ะปลูกให้ก็คือว่าพี่ก็นำพระบรมราชโอวาทพระบรมโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านสอนพระองค์ท่านสอนว่าถ้าเราจะสอนคนเนี่ยเราอย่าเอาปลาให้เขาแต่สอนให้เขาจับปลาค่ะนั่นคือที่มาที่ไปของกิจกรรมพันจิ๋วใจกว้างที่ก็มอบตัวปลูกผักแล้วก็เข้าไปสอนให้กับโรงเรียนซึ่งเป็นระดับใช่ค่ะระดับประถมสอนเด็กป.5 ป.6เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเมื่อเด็กป.6จบไปเด็กป.5ก็ขึ้นมาเป็นป.6น้องป.4ขึ้นมาเป็นป.5ก็เกิดการสอนต่อเนื่องกันอย่างยั่งยืนที่สอนเขาปลูกผักโดยพื้นฐานที่เราให้อุปกรณ์เขาทั้งหมดในรอบแรกเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างพอเมื่อถึงรอบการปลูกผักซึ่งรอบหนึ่งมัน45วันใช่ไหมคะพอเขาปลูกได้ 80% ให้เขาขายในลักษณะแฟร์เทรดให้เราเพราะเราเป็นกิจการเพื่อสังคมเราไม่ใช่มูลนิธิงั้นเราก็จะมีลูกฟาร์มโดยปริยาย
ขาก็ทำการซื้อขายอย่างตรงไปตรงมากับเราหักต้นทุนกันไป 10% ตรงวัตถุประสงค์ที่พี่อยากให้เด็กหยุดได้ทานผักมันโรงเรียนจะได้ทานผักจากผลผลิตที่เขาปลูกหรืออีก 10%นี่ก็สอนให้เขาในแง่ของการทำการตลาดขายให้กับผู้ปกครองถึงพาลงเพราะทุกคนได้ทานผักหมดนั้นตอบทุกมิติที่พี่ต้องการจนทุกวันนี้มาเข้ามาสู่ปีที่3แล้วกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังยั่งยืนอยู่คนตอบรับเป็นยังไงบ้างคะทุกวันนี้รายได้ของโรงเรียนเล็กๆเนาะก็มีรายได้เดือนนึงประมาณ 2-3,000 บาทจากการปลูกผักส่งให้เราขาย 2-3,000 บาทใช่ซึ่งเด็กๆ ก็จะได้รายได้จากตรงนี้เขาด้วยสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวแอมให้พี่นีฝากร้านนิดนึงค่ะค่ะต้องขอฝากร้านเกษตรกรอย่างพวกเราอะนะคะน้ำมูลน้ำมันฟาร์มนะคะกิจการเพื่อสังคมซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็พบได้ในท้องตลาดทั่วไปนะคะภายใต้แบรนด์หรือยี่ห้อที่เราใช้ว่าเวจี้เวจี้บายน้ำมูลน้ำมันฟาร์มลูกเด็ก2คนนะคะก็คือน้องน้ำมูลกับน้องน้ำมนเป็นลูกของพี่นีใช่ค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มค่ะแล้วก็ที่ร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์บางลำพูนะคะติดต่อที่ร้านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-916-0987ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นีมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของแอมลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอนนี้กลับไปหาพี่ๆในสตูค่ะคุณผู้ชมครับผักปลูกได้โดยไม่ใช่ดินครับแต่ผมนั้นอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคุณผู้ชมมาให้กำลังใจนะครับเรียกว่านี่คือโอท็อปขึ้นชื่อนะของเขตพระนครนะครับใครสนใจก็สามารถจะเข้าไปสอบถามกันได้นะที่ร้านเวจี้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ครับเวลาของรายการของดีเมืองหลวงกับของดี50เขตของกรุงเทพมหานครนั้นต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มทางเมโทรทีวีแห่งนี้ครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรคือวัดพัดพระเจดีย์ในมหาเอาใหม่เอาใหม่